สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการท้าเลาะรายการเที่ยวตามใจไปตามค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปเลาะกินเลาะเที่ยวเฟี้ยวเฟี้ยวฟินๆในแบบที่ไม่ซ้ำกับที่ไหนแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาเลาะกันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพันไม้คาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะชื่อก็บ่งบอกอยู่นะคะว่าเป็นคาเฟ่แต่ยังไงถึงได้มีฟาร์มพอเราเดินเข้ามาก็เริ่มจะไขปริศนาได้ลางๆว่าอุ๊ยตายละมันเป็นร้านกาแฟที่ช่างจะยิ่งใหญ่กว้างขวางอลังการอะไรจะปานนี้ค่ะคุณผู้ชมร้านใหญ่มากนะคะไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวยังร่มรื่นนะคะสวยงามเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวนาพันธุ์เลยค่ะไม่เท่านั้นค่ะยังมีบ่อปลานะคะสระน้ำที่สามารถพายเรือแคนูได้ด้วยและนอกจากนั้นค่ะสังเกตเห็นป้ายแวบๆเขาบอกว่าในนี้มีแปลงผักมีการทำนานะคะแล้วมีการเลี้ยงสัตว์ค่ะโอ้โหนี่มันร้านกาแฟหรือว่าอะไรกันคะเนี่ยคุณผู้ชมคะยิ่งเดินมาลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศที่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามลงตัวซะยิ่งกระไรค่ะไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างและยังกิจกรรมอะไรที่น่าสนุกข้างในอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นดินเหนียวนะคะเป็นตุ๊กตาการทำไข่เค็มการปลูกต้นไม้ต้นกล้ารวมทั้งกาแฟที่ดีไซน์ร้านได้อย่างกิ๊บเก๋มากมายนะคะอีกทั้งยังมีบ้านต้นไม้ชิงช้าและอีกมากมายเยอะแยะไปหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกได้เลยว่าเข้ามาที่เนี่ยมันหลงเข้ามาในดินแดนยังไงที่แบบว่ามีแต่อะไรที่สวยๆงามๆสดชื่นเจริญหูเจริญตาและเต็มอิ่มไปด้วยธรรมชาติที่สุดแสนจะฟินเวอร์ไปเลยค่ะแล้วขอบอกว่าที่นี่นะคะเขามีกิจกรรมเด็ดๆดีๆมากมายที่จะทำให้คุณน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆทั้งหลายมาแล้วก็ไม่มีใครอยากจะกลับบ้านกันเลยทีเดียวค่ะแต่ละกิจกรรมที่นี่นะคะเขาคัดสรรมาอย่างดีเลยค่ะบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนจะบ้านๆนะคะฟังแล้วก็เบเบแต่ว่าพอได้ลองทำแล้วสนุกอย่างลุกไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวค่ะอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะคะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าที่นี่เขาจะมีอะไรดีๆเด็ดๆที่จะมัดหัวใจของคุณผู้ชมเอาไว้ให้ไม่อยากลุกไปไหนกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการขาละจะมาทุกท่านเที่ยวแบบธรรมชาติโอ้ธรรมชาติยังไงคะตินปลูกผักครับปลูกผักมีอะไรอีกทำไข่เค็มครับทำไข่เค็มมีอะไรคะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทำนาโอ้ทำนาจริงหรือเปล่าโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับค่ะเพราะเราอยู่ที่บ้านพันไม้คาเฟ่แอนด์ฟาร์มเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ยังมีกิจกรรมแบบที่ออตตินได้บอกไปเมื่อสักครู่ด้วยพร้อมครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะแฟนพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยไปกันเลยค่ะปูยบ้านพันไม้นี่มาดูนี่อะไรอะไก่เหรอไก่อะไรอะไก่ชิกี้น่ารักนี่เขาเรียกไก่อะไรก้อยไก่อะไรอะชิกี้ฮัลโหลไก่ชิกี้ไปเดินดูตรงนู้นบ้างเหมือนอารมณ์ยังไม่ตื่นเหมือนอารมณ์ยังไม่ตื่นกันหรอเป็นพวกแบบ สวัสดีค่ะสั่งกาแฟตรงไหนคะดูเมนูก่อนได้เลยครับผมอ๋อคิดแค่รายการได้ค่ะอุ๊ยพุ่งกลับค่ะเปลี่ยนพิธีกรได้ไหมคะครับแลกไม้เลยครับมีอะไรแนะนำไหมคะอันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นกาแฟแล้วก็มีชานมปกติเลยครับปกติอันนี้คืออร่อยหมดทุกอย่างอร่อยทุกอย่างได้ค่ะเอาอะไรคะอเมริกาโน่เย็นมาอเมริกาโน่เย็นนะคะโอเคเย็นแล้วก็เอาลาเต้เย็นค่ะสองแก้วนะคะก็ชำระเงินเลยครับผมค่ะชำระเงินช็อตตินค่ะได้ครับอันนี้เป็นเบอร์สองครับผมอุ้ยเบอร์สองเราหรือเปล่าขอบคุณค่ะชนชิวชิวโอ้โหบรรยากาศที่ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงกาแฟเนี่ยอร่อยครับอันนี้พี่เป็นเจ้าของร้านมาคะเนี่ยใช่ครับอ๋อเจ้าของร้านพี่โก้อ๋อพี่โก้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่โก้เชิญนั่งก่อนดีกว่าเชิญตรงกลางเลยครับครับผมบรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่อยากให้พี่โก้เนี่ยบอกถึงประวัติความเป็นมาของบ้านพันไม้นะคะเขาเชื่อตามที่เนี่ยค่ะว่ามีความเป็นมายังไงค่ะก็ที่ไปที่มาของที่นี่ก็คือต้องการมีบ้านที่ทำทางเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่เคยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9นะครับตั้งทูตตั้งเลยสอนให้สามารถได้ทางเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนนั้นนำออกมาใช้ในตัวบ้านโดยการแบ่งพื้นที่ในบ้านที่เรามีอยู่เป็น4 ส่วน40 30 30 30 10 4 ส่วน30มีอะไรบ้างเลยเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายมันเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำตามที่พระองค์ทำทุกอย่างเลยมีนาข้าวมีบ่อน้ำมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพืชปลูกผักมีฐานรับประทานรอบตัวมีครบเลยแล้วมีบ้านแค่10 คนแล้วที่หนูเห็นเนี่ยพวกพืชผักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การออกแบบในร้านนี่พี่โก้เป็นคนออกแบบคิดเองหรือเปล่าคะใช่ก็คือจริงๆคิดแนวคิดเนี่ยการแบ่งพื้นที่กันอย่างที่บอกก็คือตามการโครงได้แต่ว่าผมหรือลุงโก้เนี่ยใส่ดีไซน์เข้าไปให้มันมีความสวยงามมีความร่มรื่นมีความน่าอยู่มากโมเดิร์นด้วยแล้วก็มันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นจังดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยก็คือลุงโก้เป็นนักจัดสวนอาชีพเป็นนักจัดสวนแล้วก็ของที่เหลือมาจากบ้านลูกค้าเองของที่เหลือเล็กๆน้อยๆจากการที่ไปจัดบ้านลูกค้าเนี่ยก็เอามาอัดแอปใช้ที่บ้านเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยแล้วหนูอยากถามว่าไฮไลท์ของที่นี่คืออะไรอะคะที่ไฮไลท์ที่แบบคนชอบมาเลยอะบ้านเลยครับพี่โก้ไฮไลท์ที่นี่ก็คืออาจจะเป็นบ้านต้นไม้นะถ้าเป็นความสวยงามนะก็คือบ้านต้นไม้อาจจะเป็นซิกเนเจอร์นิดนึงแต่อยากให้มองถึงเรื่องประโยชน์ของการมาที่นี่มากกว่าการมากินมากกว่าการมาก็คือกิจกรรมต่างๆที่ทำไว้และเตรียมไว้ให้เด็กๆได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้เขาเรียกอะไรอะได้ทำกิจกรรมร่วมทำกิจกรรมกับพ่อแม่กับครอบครัวลุงโก้จะไม่มีการสอนจะเขียนป้ายเล็กๆไว้แล้วก็ให้อ่านแล้วก็ทำผิดทำถูกไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราเกิดความสุขเราเกิดความอยากรู้มากขึ้นนี่มัน มันน่าจะเป็นอย่างนั้นเจ๊เป็นเอาไปเปิดข้อมูลให้มันมีให้ไปเห็นข้อมูลต่างๆเป็นประโยชน์เชื่อประโยชน์สุดถ้าใดคือความภูมิใจของพี่โก้ความภูมิใจก็คือความภูมิใจที่ได้ทำตามพวกแล้วทำแล้วเกิดประโยชน์และมีความสุของค์ท่านบอกว่าให้เราก็คือการให้คือให้เด็กหวังว่าทุกคนจะได้และมีประโยชน์อะไรกลับไปนอกจากการมากินเป็นความรู้จริงๆครับพี่โก้ได้ครับเดี๋ยวให้พี่โก้ค่ะชวนกิจกรรมหน่อยค่ะว่ากิจกรรมของบ้านทำไม้เนี่ยมีอะไรบ้างบอกกับแฟนๆเราหน่อยได้กติกาเป็นยังไงบ้างครับเริ่มแรกนะเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมาเจอจุดจะมี3 จุดนะครับก็คือให้เด็กๆได้เล่นกันแต่ว่าจะเริ่มอันแรกก็คือว่าทำไข่เค็มนะครับเดินผ่านมาปุ๊บเนี่ยมันมาปุ๊บก็จะเจอที่ทำไข่เค็มอยู่นะครับการทำไข่เค็มเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าอยากให้ทุกคนรู้จักวิธีการถนอมอาหารนะครับเราก็ย้อนกลับไปถ้าเราเลี้ยงเป็ดเยอะๆเรากินไข่วันละฟองเราเหลือที่เหลือเราทำไงเราก็มาเก็บถนอมก็คือใช้การทำไข่เค็มการทำไข่เค็มเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่15 บาท15 บาทนั่นเองแล้วเอากลับบ้านไปเลยแล้วก็อ่านขั้นตอนวิธีการทำค่อยๆทำจะข้ามไปข้ามมาแล้วแต่เด็กนะครับหวังว่าเด็กๆเนี่ยคงจะได้ประโยชน์ในการที่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่เราได้ทำจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยกิจกรรมนี้ลุงโก้จะให้ทำสนุกๆแล้วเก็บไว้ลุงโก้จะเอาไข่ไว้ขายเป็นไข่เค็มแต่ตอนหลังเนี่ยเด็กๆบางครั้งเด็กๆก็เขาเรียกอะไรเล่นกันสุดเลยไปแล้วก็มันแตกมันเสียหายก็เลยเอาที่ว่าเก็บตังค์นิดนึงแล้วก็ให้เขากลับบ้านแล้วจะได้รู้ว่า12 วันเนี่ยมันทอดเป็นไข่เค็มดาวสุดท้ายแล้วก็เป็น22 วันเนี่ยเป็นไข่เค็มต้นได้นี่คือกิจกรรมที่1ก็จะได้เล่นขยำแป้งนู่นนี่นั่นนะครับมันเป็นกิจกรรมที่การทำไข่เค็มมีหลายวิธีมากแต่ว่าเลือกวิธีนี้เนื่องจากว่าเป็นวิธีที่ไม่อันตรายแล้วก็เด็กๆได้เล่นเหมือนกับเล่นดินเหนียวเอามาพอกไข่เอามาตามขั้นตอนแล้วก็ลองเล่นจะพาไปลอดตระเวนสุดชิวหาคุณที่รักหามุมถูกใจจะไกลหรือจังหวัดไหนจะพาไปตามหาแหล่งของดีจะพาไปหาเมนูอาหารแหล่งพิสดารจะพาไปฟินทะเลภูเขาสยามเมืองยิ้มจะพาไปกินอยู่อย่างพอเพียงการแบ่งพื้นที่ในบ้านที่เรามีอยู่เนี่ยเราเป็น4 ส่วน40 30 30 30 10 4 ส่วน30มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับก็เริ่มต้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำตามที่พระองค์ทำทุกอย่างเลยมีนาข้าวมีบ่อน้ำมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพืชปลูกผักไว้ทานรับประทานรอบตัวมีครบเลยแล้วมีบ้านแค่ 10% ก็คือจริงๆคิดแนวคิดเนี่ยการแบ่งพื้นที่อย่างที่บอกก็คือตามทางพระองค์ท่านแต่ว่าผมหรือลุงโก้เนี่ยใส่ดีไซน์เข้าไปแล้วก็มันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นจังดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยก็คือลุงโก้เป็นนักจัดสวนอาชีพเป็นนักจัดสวนแล้วก็ของที่เหลือมาจากบ้านลูกค้าเองของที่เหลือเล็กๆน้อยๆจากการที่ไปจัดบ้านลูกค้าเนี่ยก็เอามาอัดแอปใช้ที่บ้านลุงโก้หวังแค่นั้นแล้วก็2ก็คือขยะไม่ได้อยู่ที่บ้านลุงโก้3ตัวโลโก้ของลุงโก้เนี่ยก็จะไปอยู่บ้านของทุกคนมาร์เก็ตติ้งเบาๆใช่ไหมเบาๆต้นไม้แล้วยังจำชื่อร้านอีกว่าเรามาจากที่ไหนด้วยไม้นี่เองจริงๆแล้วก็มีคุณค่าอันนี้ก็คือเป็นการที่ให้เด็กได้รักต้นไม้ดูแลต้นไม้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับสุดท้ายไฮไลท์เลยก็คือการดำนาปลูกข้าวแต่อาจจะเป็นสุดท้ายหลังๆหน่อยเพราะว่าการดำน้ำจะเลอะนะครับมันจะเลอะแล้วก็ต้องพอเลอะแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้เป็นสุดท้ายแต่เป็นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ หวังอย่างยิ่งว่าให้เด็กเนี่ยต้องมาทำกิจกรรมนี้ที่บ้านนี้เพราะกิจกรรมอื่นเนี่ยมันเป็นกิจกรรมซึ่งอาจจะได้มรรคได้ผลนิดนึงแต่ว่าการไฮไลท์ก็คือการเป็นเกษตรกรหรือการทำนาปลูกข้าวเนี่ยกระดูกสันหลังใช่ไหมแล้วก็2เนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการได้ทำนาด้วยตัวเองเนี่ยจะทำให้เขาย้อนกลับไปถึงเรื่องการทานข้าวให้หมดจานการประหยัดความลำบากเห็นคุณค่าของเกษตรกรหรือชาวนาอันนี้คือไฮไลท์ใช่นี่คือไฮไลท์ก็จะมีอยู่3หลักๆก็มีอยู่3อย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีลุงโก้ก็จะมีเด็กถ้าเป็นเล็กๆเลยที่2 ขวบ3 ขวบก็ฝึกปั้นก็มีดินเหนียวมีดินเหนียวให้ปั้นเป็นรูปการ์ตูนปั้นรูปอะไรแล้วแต่เขาแล้วก็มีเล่นทรายพี่โตมาดำนาพี่เล็กก็น้องเล็กก็ไปทำไอ้พวกเนี้ยถ้าอย่างงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่2พิธีกรของเราจะต้องไปตะลุยพันไม้กันแล้วสิคะสามารถเลือกปลูกผักได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปราะกะเพราหรือว่าพริกมะเขือเทศสามารถเลือกได้เลยตามที่เราชอบเราเลือกมะเขือเปราะค่ะค่ะแล้วเราก็เติมดินนะคะครับก้อยนี่ค่ะเรียบร้อยเท่านั้นเองใช่ค่ะหยอดตังค์10 บาทแล้วก็สามารถนำกลับบ้านได้เลยค่ะบ้านพันไม้ครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นมีดำนาด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดำนากันไปเลยครับวางไปดำนากันดีกว่าเราเจ้านาอยู่กับควายพอหมดงานทายเราขี่ทั้งควายเข้าบ้านควายเอาไอ้โถนะลืมตัวค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะกิจกรรมดำนาใช่ค่ะขอออกซิเจนด้วยนะคะอันนั้นมันใจวิ่งโอเคเห็นดำนาเหมือนกันไปครับไปครับโอ้โหไม่ใช่ตื้นนะไม่ใช่ตื้นเราได้ข้าวแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำการดำนาไปครับก้อยงั้นหายใจด้วยค่ะไม่ได้ดำอย่างนั้นนะเข้าแล้วถอยหลังมีคนแถวนี้ก็สอนมาตอนนี้นะคะเหมือนคนกำลังเริ่มตกกระหน่ำก้อยนะคะธรรมดากินตอนชาวนาเขาทำขยับไม่ได้ค่ะว่ามีแต่ในละครที่โคตรดุคนเราต้องรอโคตรเลยอ่ะเอาไปแบ่งไปหน่อยเวลากินข้าวเนี่ยต้องกินให้หมดอันนี้นะคะพ่อหน้าไหมคะย่ออะไรครับเนี่ยธรรมชาติเกินเอาพี่เอาหูจะให้กำลังใจซะหน่อยยังไม่ถึง1 นาทีเลยเอาอีกตอนนี้นะคะเราทั้งคู่นะคะก็ทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราขอตัวไปล้างมือแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่ตรงนี้ไปล้างมือกันให้ไวนะคะขึ้นไม่ได้นะครับก้อยขึ้นไม่ได้จริงไม่อยู่งั้นแหละบายเจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับการจะดำนานะครับเขาก็จะมีที่ล้างทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยเอามาทำล้างกันเบาๆนะคะดูข้าวสีดุดๆแล้วนะอันนี้ไว้ล้างนะคะไม่ใช่อาบน้ำนะคะเอาขาก่อนนะคะเทศกาลสงกรานต์หมดไปแล้วนะคะสงกรานต์เกิดไปที่ไม่ถึงนี่นะหมุนตัวหน่อยครับหมุนตัวหน่อย ทำเป็นเปล่าไม่เป็นไม่ยากเลยโหก็นึกว่าทำเป็นหยบอ่านให้ฟังแล้วทำเลยเนี่ยไข่มาล้างให้สะอาดก่อนอันไหนคือน้ำล้างแล้วก็สองฟองนะ3 ส่วนแล้วก็เกลือ1 ส่วนแล้วก็ปั้นเข้าใช่ไหมต้องคราวนี้เนี่ยพอเสร็จเนี่ยต้องผสมด้วยน้ำอันนี้ก็คือแกลบดินนะครับจ้าป่าออตินแล้วจ้าทำแกลบดินนะคะเก็บไว้ครับเขาต้องเก็บไว้12 วันเดี๋ยว12 วันเรามานี่ใหม่นะคะเพราะเราต้องมาเอาไข่เค็มวางไว้ค่ะมาตรงไหนเอ่ยรู้เนาะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะต้องพาก้อยไปล้างมือด้วยค่ะคุณผู้ชมได้นะครับก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะครับก้อยฟองละ15 บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยใช่ค่ะทำให้คุณผู้ชมดูอีกสักลูกค่ะครับออสอยากทำบ้างไหมคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวออสช่วยคุกตรงนี้ดีกว่าแหมออสนะของผู้ปนงปนิ่มต้องผู้หญิงทำหนาต้องหนา 1-2 เซนนะคะวันนี้เนี่ยทำทีเดียวจำหน้าเลยคนเก่งเลยครับนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องไปคลุกแป้งโกกิค่ะคลุกค่ะผัดกันเลอะนะคะจัดให้ขนมเชี่ยวมันคือแป้งโกกิไปแล้วนะเนี่ยต้องเยอะๆเลยนะก้อยก็เอาให้ทั่วนะคะเพราะว่าพอน้ำมันเดือดเราจะได้ทอดได้ไม่ใช่แล้วนี่เปิดร้านอาหารมาเด้อชิมเหรอครับโอเคพอแล้วยังไม่พอมันต้องแบบเยอะก็ใครมีเวลาหรือใครไม่ไกลหรืออยากจะมาเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้นะอาจจะไม่สะดวกสบายอาจจะไม่อาหารอาจจะไม่รสชาติอาจจะไม่เลิศหรูมากนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรหนทางอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่ามาแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์อะไรมากกว่าการได้ความสุขกลับบ้านแล้วก็ได้ประโยชน์มากกว่าการมากินอย่าเน้นมากินอันนี้ไม่ได้นั่นนะก็คือไม่อยากให้ทุกคนมุ่งเป้าว่าต้องมาทานต้องอะไรแต่ว่าอยากให้มองเห็นประโยชน์มากกว่าการมากินที่นี่เป็นไงครับก้อยกาแฟอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะบรรยากาศเป็นไงข้างหลังโอ้โหนี่สิลมลื่นเย็นสบายกิจกรรมดีมากชอบมากเลยไม่เหนื่อยดำนาชิลๆสบายชอบอันนี้ชิลแล้วใช่ไหมชิลแล้วเดี๋ยวจะพาไปชิลอันนึงบอกเลยว่าไม่แพ้อันนี้เลยจริงเปล่าไม่มีโม้อยู่แล้วระดับนี้ไปกันเลยมาล่ะไปเดี๋ยวพาชาวขาล้อไปเลยไปครับจะพาไปลอดตระเวนสุดชิลพาคุณที่รักหามุมถูกใจจะไกลหรือจังหวัดไหนจะพาไปตามหาแหล่งของดีจะพาไปหาเมนูอาหารแหล่งพิสดารจะพาไปฟินทะเลภูเขาสยามเมืองยิ้ม จะพาไปกินอยู่อย่างพอเพียงประชารัฐประชาล้อล้อเลี้ยวเกี่ยวเกาะขาล้อหาคุณที่รักหามุมถูกใจจะไกลจะใกล้หรือจังหวัดไหนจะพาไปตามหาแหล่งของดีจะพาไปหาเมนูอาหารแหล่งพิสดารจะพาไปฟินทะเลภูเขาสยามเมืองยิ้มจะพาไปกินอยู่อย่างพอเพียงเดี๋ยวเราก็อยู่กันที่นี่ครับอิงนัททีรีสอร์ทก็จะไปพักแล้วเย้ๆเหรออ้าวทำไมล่ะคิดอย่างนั้นเหรอใช่สักพักอย่าพึ่งเพราะที่นี่เนี่ยอิงนัททีรีสอร์ทเขามีกิจกรรมให้ทำเดี๋ยวนะกิจกรรมอะไรอีกไม่ทั้งตัวเมื่อกี้ก็เกี่ยวนงเกี่ยวนากันมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันเกษตรกรใช่ไหมฮะใช่แต่ตอนนี้รีสอร์ทเนี่ยเขามีเกษตรกรรมให้ทำด้วยท่านผู้ชมยังมีเกษตรกรรมกันอีกเหรอคะชอบไก่ไหมชอบกินอ่ะชอบกินอ่ะแล้วเห็ดอ่ะชอบกินค่ะที่นี่เขามีไก่แล้วก็มีเห็ดให้ปลูกด้วยเดี๋ยวนะมีด้วยเหรอแต่ก็ชอบกินนะไม่ชอบปลูกเดี๋ยวเข้าไปดูไปครับไปกันเลยค่ะสวัสดีครับอิงนัททีรีสอร์ทยินดีต้อนรับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเฮียงฮะพี่เฮียงค่ะที่เนี่ยค่ะมีบริการอะไรบ้างคะหลักๆจะเป็นห้องพักนะครับห้องพักหลังนี้พักประมาณ10ห้องนะครับแล้วก็ที่เราเป็นเพาะเห็ดของเราเองเอาไปทำเป็นวัตถุดิบอาหารเราเองห้องของเราเขามีเลี้ยงไก่ด้วยมีครับเยอะฮะคือเหมือนแบบเพาะเห็ดเองเองดูผักต้นหยาดเองด้วยนะดีมากค่ะรีสอร์ทเนี่ยลงทุนมากๆเลยอันนี้ถ้าลงทุนประมาณเยอะค่ะแล้วก็มีพวกหนูสองคนอยากไปเดินชมรีสอร์ทก็อยากไปกิจกรรมของที่นี่ด้วยใช่ครับเชิญครับรบกวนพี่เย็นหน่อยนะครับได้ครับโอเคครับไปครับไปตอนนี้เรามาถึงโรงเลี้ยงไก่แล้วนะครับจะขอพาไปดูนะได้เลยครับงานว่าพี่เลี้ยงไก่ถือว่าอันนี้ก็จะแข็งแรงหน่อยอันนี้เป็นไก่ที่อายุมากหน่อยประมาณ200ไก่เด็กไก่เด็กตัวเขาที่จำเลยนะชุดนี้10ตัวชุดนี้ประมาณ48 ตัวแล้วเราเดี๋ยวครับเรากะว่าถ้าเหลือเราก็จะขายให้เราไม่ได้แบบวางตามเน้นของสองด้านแล้วก็ไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมได้ที่อยู่เป็นแพอยู่น้ำค่ะตอนแรกเนี่ยเรากะว่าจะเลี้ยงกุ่มที่กุ่มเดียวค่ะเราเลี้ยงแต่ตัวเล็กๆมันไม่ถึงใช้เพราะว่าไก่เนี่ยไก่ไข่เนี่ยจะให้ไข่เนี่ยก็แต่เมื่อมันผ่านมาสัก5-6 เดือนอ๋อให้ไข่ครับดีเจขาเลาะไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไว้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆแช่ไก่วิ่งหนีหมดแล้วฮะ and gentlemen, now we at the mushroom farm. Okay, มาถึงฟาร์มเห็ดแล้วครับเข้าไปดูเลยสั้นๆง่ายนะคะไปครับ Let's go. โอ้ยเห็ดหนูสิหนูเป็นนางฟ้าครับต่อเลยค่ะก็ชมเลยดีกว่าค่ะไปเลยครับไปอธิบายนิดนึงว่าเห็ดที่เราปลูกพันธุ์อะไรค่ะพันธุ์อะไรคะอุ้ยตายแล้วเห็ดของหนูเองหนูเป็นนางฟ้าเดี๋ยวหนูเป็นนางฟ้าเดี๋ยวโอเคเห็ดเนี่ยเราจะเก็บไปทำอาหารที่โรงครัวนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลูกค้าบางคนก็อยากชมบางคนก็อยากกินเราก็อยากกินนี่คือเป็นเห็ดเราคือว่ามันเป็นสิ่งอันเสร็จค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสดมากก็เราเป็นปุ๊บเนี่ยเราต้องล้างทานได้เลยรู้จักกันดาวโอ้ยดีนะคะจริงๆไม่ควรล้างเลยเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันต้องอ๋อหนูเพิ่งรู้เนี่ยค่ะแล้วลูกค้าที่เขามาเก็บเห็ดเนี่ยค่ะเสียเงินไหมคะคิดไม่ครับอ๋อฟรีเหรอคะเก็บฟรีฮะแต่พอทำอาหารเองเลยครับอ๋ออย่างนี้งั้นหนูไปเก็บแล้วก็กลับไปทำอาหารที่บ้านแล้วกันเชิญครับครับผมเป็นไงน้องๆเหนื่อยกันไหมครับเหนื่อยมากค่ะหิวเลยครับเนี่ยเริ่มเลยครับเริ่มเลยค่ะให้หนูเริ่มจากเมนูไหนก่อนคะเริ่มได้ค่ะแล้วข้าวค่ะพี่กินกับอะไรฮะมีแต่ชามค่ะด้วยเดี๋ยวอ๋อน่ารักเยี่ยมขอเริ่มกันเลยนะคะครับของรู้ดอกผิดมาดูดิเนี่ยรู้ดอกผิดใช่แต่เราไม่เห็นยากนะครับเพียเดินครับเนี่ยครับตัวมากโอ้ยค่ะแล้วเห็นก็นุ่มมากครับผมอ่ะตัวต่อไปเลยดีกว่านี่คือเห็ดทอดเห็ดพริกไทยขออนุญาตนะครับเป็นซอยตักมาเลยตักพอมาเขาดำมันเป็นเห็ดที่สนุกใช่เห็ดที่มันตักนี่เหรอใช่นี่ค่ะที่บอกว่าปุ๊บเนี่ยของจะไม่ต้องติดแต่งครอบเข้าครัวครับแล้วผมรู้สึกมันสะอาดครับมันกรอบเลยใช่ครับอ่ะมีอะไรอีกครับเพียงตัวต่อไปจะเป็นต้มไข่ขอไปเป็นตัวเผ็ดที่ใหม่เดี๋ยวให้อาจารย์ขาเลาะได้ดูนะคะความเป็นเห็ดและความเป็นไก่ของที่นี่นี่ไก่เลี้ยงที่เลี้ยงไว้หรือเปล่าไม่ใช่ไก่คนละบาครับคนละบาขออนุญาตทานเห็ดนะคะนี่ทานเห็ดสีแน่นอนแล้วชอบความสดของเห็ดแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยรสชาติจัดจ้านมากข้าวอ่ะอันนี้มาถึงอันนี้เลยนะอ่ะส่วนนี้เป็นตัวที่เด็ดเป็นตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของบางสิ่งของตัวนี้จริงนะครับก้อยเปิดเลยเห็ดกรอบนะครับนี่เราลองไม่ทิ้งดูมั้ยนี่ยังจะไม่ทิ้งเราจะได้แบบกีบอลที่นอกสุดอันนี้ไม่รู้จะเข้าปากหรือเปล่าใหญ่มากเลยยาอะไรเนี่ยเงินครับ จิ้มไม่ต้องจิ้มเลยค่ะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเขาหวานอยู่แล้วร้านนี้เนี่ยเราก็บอกเลยว่าทานเล่นได้ด้วยงานเลี้ยงใช่ครับระหว่างที่น้องๆทานข้าวเดี๋ยวพี่จะพูดแนะนำในสิ่งให้ฟังนะครับว่าได้เลยครับพวกเราอยู่ในบ้านอินเตอร์ซีรีสอร์ทเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปลายปี 2552 ค่ะถึงปลายปีนี้ก็จะครบ9 ปีพอดีนะโอ้9 ปีแล้ว9 ปีแล้วก็คอนเซ็ปต์เราก็คือเราต้องการให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่มีความเป็นตัวเงียบสงบนะแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของความร่มรื่นของธรรมชาติจุดเด่นก็คือเราจะมีสระว่ายน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นฝั่งสามโคกครับมันจะเป็นที่ตกตอนเย็นถ้าเล่นน้ำเนี่ยเราก็จะเพลินมากเห็นพระอาทิตย์ตกตรงข้ามโรแมนติกมากเลยอย่างนี้แล้วก็ตรงข้างๆสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นห้องสัมมนาขนาดเล็กคือพื้นที่เราเนี่ยไม่ค่อยใหญ่มากนะห้องพักเราก็มีแค่10 ห้องห้องสัมมนาเราคือห้องสัมมนาสำหรับกลุ่มสัมมนาเล็กๆประมาณสัก20 คนไม่เกิน25 คนค่ะและกิจกรรมภายในรีสอร์ทเราเนี่ยเท่าที่พาดูในที่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ฟาร์มเห็ดเลี้ยงไก่แล้วก็จะมีสวนครัวเล็กๆที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดเรื่องอีก2 เรื่องก็คือตอนเช้าๆเนี่ยตรงริมแม่น้ำเนี่ยเขาจะมีพระท่านพายเรือมารับบาตรถ้าใครอยากใส่บาตรเนี่ยก็เตรียมของมาหรือถ้าไม่สะดวกให้ทางเราเตรียมให้ได้แล้วตอนเช้าๆเนี่ยพอท่านมาแล้วก็ตะโกนขึ้นมาเชิญท่านมาแล้วก็ใส่บาตรซึ่งจะมี2 ทางคือทางน้ำค่ะข้างสองอ๋อเลือกได้2 ทางค่ะวันนี้ค่ะพี่เลี้ยงของเราค่ะใจดีค่ะมอบที่พักให้1 ห้องค่ะกับแฟนๆขาล้อเลยแต่ว่ามีคำถามมาถามค่ะคำถามว่าไงคะพี่เลี้ยงถามยากมากนะครับคำถามคือเมื่อกี้ที่เราไปเดินชมที่รีสอร์ทเนี่ยเราไปชมกิจกรรมอะไรบ้างโอ้ยากมากค่ะไม่ท่านผู้ชมดูเนี่ยต้นเนี่ยโอ้โหก็รับไปเลย1 ห้องถูกไหมฮะใช่ค่ะร่วมกิจกรรมตอบคำถามของเราได้ในแฟนเพจรายการขาเลาะนะคะแล้วก็กติกาง่ายต้องกดแชร์ด้วยนะคะตอบคำถามเราต้องกดแชร์และเปิดเป็นสาธารณะนะคะใครไม่กดแชร์หรือไม่กดเป็นสาธารณะเนี่ยเราถือว่าสละสิทธิ์นะครับอ่ะเดี๋ยวออสให้พี่เลี้ยงเนี่ยฝากที่นี่หน่อยฮะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมกับการขาเลาะถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญมาและทำที่อินเตอร์รีสอร์ทนะครับในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวเงียบสงบถ้าใครชอบอะไรที่สงบเงียบที่นี่เหมาะมากครับธรรมชาติค่ะก็มีอาหารจากฟาร์มใช่แบบที่เราทานกันค่ะแล้วเส้นทางการเดินทางมาค่ะถ้าใครขาเลาะอยากมาที่นี่ค่ะเอาง่ายๆเลยครับเปิดมือถือเข้าแอป Google แล้วกดวัยรุ่นมากรีสอร์ทถึงแน่นอนครับใช่ค่ะโอเคแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงมากๆนะครับขอบคุณมากนะคะครับค่ะพาไปลอดตระเวนสุดชิลพาคุณที่รักหามุมถูกใจจะไกลหรือจังหวัดไหนจะพาไปตามหาแหล่งของดีจะพาไปหาเมนูอาหารแหล่งพิสดารจะพาไปฟินทะเลภูเขาสยามเมืองยิ้มจะพาไปกินอยู่อย่างพอเพียงประชาล้อล้อเลี้ยวเกี่ยวเกาะสไตล์ขาเลาะนะฮะใช่แล้วค่ะครับเป็นยังไงบ้างอินเตอร์ซีรีสอร์ทดีมากๆค่ะห้องพักดีไหมห้องพักดีมากๆบรรยากาศดีวิวดีทุกอย่างดีหมดเลยค่ะกิจกรรมดีไหมฮะกิจกรรมก็ดีค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราตั้งแต่เช้ายันเย็นดีมากๆอิ่มแล้วก็สนุกสนานกันมากมากเลยตอนนี้ บายใจสบายใจแล้วใช่ค่ะยังไงก้อยก็ฝากกิจกรรมตอบคำถามของรายการขาเลาะด้วยนะคะท่านผู้ชมขอบคุณก็ได้พักห้องพักสุดหรูแบบที่นี่เลยค่ะอิงนาทีรีสอร์ทค่ะใช่ครับผมแล้วก็เป็นแฟนรายการอย่าลืมติดตามรายการขาเลาะสัปดาห์หน้าว่าเราจะไปไหนกันนะคะก็ฝากด้วยนะคะที่รายขาเลาะที่ M-Cod Family ช่อง 14 เวลา 18:20 นาทีวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจะพาไปลอดตระเวนสุดชิวหาคุณที่รักหามุมถูกใจเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆไม่ได้จริงไว้อยู่ตรงนี้แหละจะพาไปบายเดินดันเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับแหล่งพิสดารจะพาไปฟินทำไมมันไม่ดูดวะทะเลภูเขาสยามเมืองจีนจะพาไปกินอยู่อย่างพอเพียงหมุนตัวหน่อยครับหมุนตัวหน่อยเข่าเลี้ยวเกี่ยวก่อนพี่เดี๋ยวผมต้องนอนหนาวบนรถนะเนี่ย